สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้กิติมาสาบานดอกกะมาเลาะนครถ้ำเต่าค่ะนครถ้ำเต่านี้มีแต่ผ้าคามค่ะผ้าย้อมคามค่ะทีนี้อันนี้ผ้าหมีผ้ามัดหมีค่ะอันนี้คือหมีค่ะผ้ามัดหมีย้อมคามแล้วก็ย้อมคามค่ะย้อมคามอันนี้มัดแล้วแล้วก็ย้อมแล้วค่ะมัดแล้วย้อมแล้วมัดใหญ่ขนาดนี้ค่ะนี่จะได้สองผืนค่ะแต่ละหัวนี่จะได้สองผืนลายละสองผืนจะเป็นลายคู่เนาะเอาไปตัดชุดตัดกระโปรงตัดเสื้อเป็นชุดแม่ทำแบบได้กี่ยายอ่ะโหได้กี่ยายค่ะอันนี้คือย้อมแล้วค่ะย้อมแล้วค่ะโอ้ทอเป็นผืนอันนี้ทอเป็นผืนแล้วค่ะลายสวยๆนะคะอันนี้คือย้อมคามทอกี่ทอด้วยกี่ด้วยมือค่ะผีมือนะคะนี่ทอมืองานทอมือค่ะผีมือล้วนๆแล้วค่ะคนทอค่ะโอ้การทอแล้วค่ะทอด้วยมือค่ะทอด้วยมือทอด้วยเท้าทอด้วยมือทอด้วยเท้าค่ะผีมือเป็นงานผีมือมากเป็นงานผีมืออันนี้เขาเอ็นวาลายอย่างนี้ชักลายแต่ถ้าเจาะออกกับพวกนี้จะเป็นลายหมีโบราณทั่วไปหมีโบราณนะลายหัวลาบเนี่ยจะเป็นลายเก่าดั้งเดิมอะไรเป็นลายไทยใช่จะเป็นลายไทยค่ะลายไทยลายหมีโบราณอันนี้ฝ่ายบ่คะนี่เป็นฝ้ายของเลยพวกนี้ฝ่ายเข็นฝ่ายเข็นอันนี้เป็นฝ่ายเข็นฝ่ายเข็นฝ่ายเข็นเอาไปแปรรูปกันแปรรูปเป็นกระเป๋ากระโปรงเสื้อได้หมดเลยค่ะกางเกงได้หมดแปรรูปได้หมดเลยกางเกงก็ได้ใส่ได้ทุกงานกางเกงก็ได้กางเกงก็ได้กระโปรงก็ได้เสื้อก็ได้ลายโบราณผีมือล้วนๆใช้แรงงานคนล้วนๆ ใช้แรงงานคนเลย ใช้แรงงานล้วนๆเลยเครื่องจักรเครื่องยนต์มันมีเครื่องจักรด้วยสิใช้2มือนี่แหละกับ2ขานี่แหละ2มือ2ขาได้มือจักผืนคันนี้ได้มือละผืนอยู่ก็ได้ตามหันจะไปมือละผืนอะไรตามไว้นะตามใส่เอาได้มือละผืนพวกได้มือละผืนผืนหนึ่งก็2เมตรค่ะความยาว2เมตรกว้างในคันจักเซนค่ะเมตร2เซน3เซนเมตร2เซนกว้างในเมตร2เซนหอยปลาแมนอือแล้วก็1เมตรด้วยใช่ไหมกว้างเนาะกว้างจ้ะเมตร3เซนเมตร3เซนกว้างค่ะกว้างแต่ความยาวนี่2เมตรความยาว2เมตรความยาว2เมตรกว้างเมตร2เซนเอาไปตัดสุดตัดเสือตัดหนังคอเนาะคนอ้วนกันได้คนอ้วนตัดเพิ่นทอได้มือละผืนหมดแล้วใช่ค่ะแม่บ่ได้ไปใส่งานบ่ยุ่งเนาะงานบ่ได้ไปทางนั้นทางนี้ก็มาตําค่ะมาทอก็ได้มือละผืนอ
ผลมาสิมากก็ไปละล้มผัดไปละปะโต๊ะตรงหน้าผลย่างมาย่างบ่คือเราคือเจ๊ผัดไปทางไหนเนาะบ่คือดอกพี่จะมาสิผัดไปทางไหนผัดไปเลยค่ะอันนี้คือ2เข่านะคะ2ตะกอ2ตะกอ2ตะกอมี4ตะกอกับอีกต่างหากนะคะนะค่ะ4ตะกอต่างหากค่ะ4ตะกอต่างหากอันนี้2ตะกอวันนี้เวลาเอาไปอันตัดสุดตัดเสือกสองตะกอกับสี่ตะกอนี่แต่ละคนมักบ่คือกันเนาะละคนเขามักสี่ตะกอจ้ะบางคนก็มักสี่ตะกอบางคนก็มักสองตะกอแม่นมักบ่คือกันแต่สองตะกอนี่มันจะเรียบเลยเนาะเวลาหาไปตัดเสือนะเวลารีดเนี่ยโอ้ยเรียบคักหนักสีขาวนะอัดกาวเข้าไปค่ะอัดกาวมันจะสวยเนาะค่ะแต่บางคนก็มักผ่านขาสีเขาเพราะว่ามันจะนิ่มพอละอันนั้นเพิ่นเอาอย่างมานะเอาอย่างมาบัดนี้ขอบคุณมากค่ะอันนั้นก็อีกตอนนึงอันนั้นอันเจ้าแกงทางภายเหรอเพิ่นสืบหูบ่เออตอนสืบเพิ่นสืบแล้วสืบแล้วนะไอ้เวลาจะเป็นเก่งพ่อชมแล้วไอ้เวลาเทศบอกเพื่อนอะไรทีสืบแล้วละบ่นะบ่เหลือที่ใช้ทออ๋อคือที่ใช้ทอนี่ค่ะอันนี้เริ่มเครือใหม่แล้วค่ะนี่กำลังอันเพื่อนว่าเอาไปต่อเอาไปสืบมาแล้วนี่เพื่อจะเริ่มต้นใหม่แล้วอันนี้แล้วก็ต่อแล้วก็เอามาทอเจ้าผืนเป็นผืนทอเป็นผืนมาแล้วปลาเจ้าผืนค่ะนี่ถุงนี้20ผืน20 20 21ผืน21ผืน22 22เลยพี่ว่า22เออได้ๆๆโอ้ผู้ใดทอบัดนี้ผู้ใดทอของเจ้าโอ้ยบ้านอากาศบ้านอากาศโอ้ให้กี่ทอจ้างทออันนี้จ้างทอให้กี่ทอพวกนี้เพิ่นสืบให้ใช่บ่สืบค่ะอ๋อคนต่างหากคนต่างหากสืบต่างหากอุ้ยอันนี้คุณสืบสืบบ้านเกมค่ะนี่คุณพระเดชพูดบ่สืบทีละเส้นทีละเส้นบ่มีอยู่บ่มีอยู่บ่ฮะมีล่ะบ่เขาสืบอยู่สืบค่ะเออเดี๋ยวจะไปเบิ่งไปทั้งคนเลยทั้งสองผัวเมียได้บ่เพราะว่าของลุงกี่นึงเหรออันนั้นผัวมันสืบเดียวกันโอ้คนละค่ะค่ะโอ้อันนี้คอยเอามาหรอกกี่หอเคลื่อนนี่ย่างอีกเครื่องหนึ่งบ่นะคะไปอันวันนี้บ้องไฟปั่นหลอดก่อนปั่นหลอดก็ลาบปั่นหลอดปั่นหลอดจะมาทอเป็นผืนนะกันขั้นตอนหลายอย่างเนาะเพื่อจะทอเพื่อสิได้เป็นผืนนะคะอันนี้คือเพิ่นสืบมาแล้วเพิ่นต่อเครือมาแล้วทีนี้ก็มาปั่นหลอดนะคะวันนี้แล้วก็ไปทอเป็นผืนปั่นหลอดก็ทอเป็นผืนนะคะปั่นหลอดก็ได้ค่ะอันนี้จะไปทออันพื้นที่อันที่ต่อจากที่ทอเมื่อกี้นี่บ่คะจ้าปั่นหลอดเอาหลาคือคักแท้เอ็ดเอาบ่หรือไสอันคอยซื้อเอาเขาเจ้ามาขายหลานะเออเขาเจ้ามาเลาะขายโอ้เขาซื้อตะลายปีแล้วล่ะเด้อเอาเขาเอ็ดให้ก็ได้บ่ได้ยากสร้างเขาเอ็ดให้สร้างเอ็ดให้เออก็สิอยู่นี่ลูกดีแล้วค่ะโอ้คักแล้วหลานบังหลานใครยังหลายอยู่ของใครได้เวลาถึงน้องนั่นอ้าวของอีไพ่บอกเออลาของอีของไอ้ไพ่ลาที่หอนี้ก็มีได้บัดของอีไพ่ติไพ่ฟังคุณนะเออจังหวะขอท่านแล้วได้เป็นสาวแปลกบอกของไอ้ติ๋วได้นี่ฮะเขาเดี๋ยวนี้กำลังสืบอยู่บ่คะเออทำมัน28ตอนนี้22อันนี้22แล้วกว่าเร็วดีกว่าเร็วจะได้มันผู้นี้อยากได้ไว้เดี๋ยวสั่นเต๋อโอ้เร่งบ่จะเร่งแหละบ่ได้กินเฮาเข้าจะมาบ่เร่งอันอยากได้เร็วก็เลยเอ็ดให้เร็วผู้สืบก็ดีผู้ต่อเครือก็ดีดิเอ้าพ่อจิ๋วเอ้าเจ้าจะมากินพวกกินก่อนเจ้าก็สืบต่อเพราะว่าอีแป้งหน้าพุ่นได้สั่นอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะมีผ้าย้อมคามผ้ามัดหมีผ้าทอด้วยมือเอ็ดด้วยมือค่ะ2มือและ2เท้านะคะ2มือและ2เท้านะคะ2มือ2เท้า2มือและ2เท้า2มือและ2เท้าทํา
อันนี้คือปันหลอดหลอดปันหลอดอันนี้เรียกว่าปันหลอดนะคะโอ้เพื่อนจะเอาข้างเดียวก่อนแล้วจะมาเอาข้างนี้เอเบซี่มันจะหมอนนะคะแมนบอกมาคอยเอตาลูดไปเลยนะมันจะมนนะเออแจงโมมนแล้วถ้าเขาตามมาก็ง่ายก็ง่ายทางนึงมันก็ไปปั้นทางนึงมันก็เอาเข่ากลางเลยโอ้ค่ะได้ไปไหนแจงอะไรปั้นหลอดแบบนี้ปั้นแบบนี้ปั้นหลอดจบต้องอันบอกค่ะต้องแท็กบ่แท็กแทกว่ามันเก็ดเขาบริตัดไปเท่าที่ได้เก็ดมันเก็ดมันทอกันแล้วกับปากนั่นแหละเก็ดทอกันเลยเวลาไปใส่มันก็เก็ดซี่กันคือกันเลยดิมันก็เอาวันนี้มีก็ได้ตาวพร้อมได้ตาวอีกมีก็ได้ตาวอีกตาวสองผืนบริตาวเห็นขั้นเกินขั้นเช้า13จนได้ตาวขั้นเช้าวัน25ลับนี่บริตาวไปบ่บริตาวขั้นสองผืนสองผืนบริตาวบ่ขั้น13มันตาวบ่ที่จริงเลยปั้นไปเลยบ่คะสองผืนนะปั่นไปเลยบ่ได้ตาวหั่นนะ2ผืนนะบ่บ่ได้ตาวบ่ได้ตาวเออหัว2ผืนบ่ได้ตาวโอ้บ่ได้ตาวหัว2ผืนเพราะว่ามันเป็น25ลำนะอันนี้เดียวคุณแล้วเอา13บ่ได้ตาว25เดียวแต่ว่ามาเท่า13ลำหั่นน่ะเพิ่นโอ้มาเท่าตรงกลางเออชื่อจะใช้กับชื่อใช้สมองเอามาใส่ข้างกลางมันก็บ่ได้อันบ่ได้ตาวคือใส่สมองดิเอาเราเป็น25ลำอยู่แต่ว่าเราเป็นเจ้าเราพ่อ13ลำนะอยู่เครื่องกลางวันนี้มันก็เลยบ่ได้ตาวบ่ได้ตาวมันเราบ่เข้ากันมันเราบ่เข้ากันมีบ่เข้ากันมันบ่ปวดกันบ่ค่ะต้องตาวเด้อคั่นผู้ใดเฮ็ดต้องตาวบ่ค่ะโอ้มันจังอันนั้นติซั่นบ่ปวดกันซั่นมีออกมามันจะบ่ปวดกันแม่นต้องจืดได้ซั่นต้องลายมันจะบ่กวบกันเฮ็ดยากได้เฮ็ดน้ำมีเฮ็ดยากได้น้ำมีก็ดีเพื่อสิได้มาเฮ็ดบ่ถือก็บ่ถือเพื่อสิได้เป็นผืนก็บ่ธรรมดาได้โอ้ยบ่ได้เฮ็ดง่ายเพื่อสิเป็นผืนออกมาป้ามังเหย้าป้าป้ามังเหย้าอยู่ป้ามังเหย้าผู้ใดติอันผู้ซื้อมีเด้ซ้อนสิบ่ฮอดป้ามังเหย้าหรอกเพราะว่าสืบอยู่ฮ้วยบ่ได้ไปใส่นางนี่เออแม่นอยู่ซุบ่อยนั่งเจ็บหลังนี่ล่ะเจ็บเอวเจ็บแอวเจ็บแอวบ่เออเฮานั่งแล้วมื้อจักคือสืบนั่นข้อยยังอยู่3ป้าไปเบิ่งเท่าซั่นมื้อละ3บ่แล้วก็ถามโอ้ได้มื้อละ3บ่เอาคัวกับข้อยหันผู้เดียว2อยู่2คือเที่ยเดียวผู้ซ่า8ได้โหมันซ่า8คือเก่งแท้ก่อนน่ะ4สกอร์โหเก่งแท้ผู้ซ่า8อันผู้นี้ขั้น22ได้2เครือเออคือว่าไว้เติบอยู่ประสวย4มื้อเด้อ26คั่นโอ้2มื้อเด้อเจ้าอันนี้ค่ะว่ามื้อเดียวพอแล้วขั้นฟันปลาไปจากซ่าอยู่ฟันปลาโอ้ฟันปลานะเฮ็ดน่ะติเอาไม่ต้องมีแบบมันบ่ฟันปลาต้องพิจารณาอยู่แม่นบ่มันเวลาคนตำคนตำมันสิเป็นยึกยักนะเออนี่อยู่ใน24เมตรได้เนาะได้เท่านี้เนาะ4เมตรตำพื้นบ่พาห้องคึมคึมได้บ่เด้ค่ะเพิ่นสืบฮู้เพิ่นซอยกันนะคะสองผัวเมียเพิ่นซอยกันอันเพิ่นแล้วเนาะเครื่องน่ะเขาไปส่งผู้นั้นแล้วล่ะเอาไปส่งหั่นที่จะเอาไปส่งน่ะบ่ตัวนี้ของข่อยอันของ28เรียกซ่าอยู่28ซ่าแล้วบ่พื้น28เนาะพื้นใหญ่หน้ากว้างเม็ดกลัวพุ่นเนาะเม็ดซ่าเม็ด3เซนฮู้เม็ด3เซน28ตัวนั้นก็เม็ด2เซนที่เอาไปเม็ด2เซนกว้างความกว้างเนี่ยได้เร็วอยู่ได้หันนอเจ้าก็ดีที่คอยเอาวัง7โมงกว่า7โมงกว่านะอย่างนี้จังมองตั้งนาฬิกาใส่เลยจังมอง11กว่าแล้วเพราะว่าเขาเสียวมันแล้วบัดนี้จักสมองมานี่แล้วแต่ว่าเสียวมันเพียงกว่าเพียงกว่าแล้วนี่เด้นี่เด็กก็สิแล้วนี่ตั้งเวลาใส่เลยที่พ่อบ่าวทั้งนั้นก็อยากได้แม่นบ่มาเร่งเลยแม่นบ่เออเพิ่นจะไปส่งออเดอร์ได้ซั่นเออเอาเร็วๆได้ติทันได้ติโอ้ยสองผัวเมียซอยกันทำงานได้การขนาดทั้งผู้เดียวบ่ทันทั้งผู้เดียวบ่ทันทั้งหลายอยู่ในก็2 3หลายเอ้าอยู่ในก็ดีพอละตัดสิตัดได้เลยฮะสิพากกี่เข่าซะก่อนโอ้
บ่ได้ว่างแต่ละมือบ่ได้ว่างแต่ละมือหั่นเออมีทุกมือมีทุกมือเลยติเออมีทุกมือบ่ได้ว่างเด้เพิ่นสิต่อไปสิราคาสืบไปสิแล้วแล้วก็เอาไปให้อันคนท่อนะนี่เอาเส้นได้มาต่อกันต่อกันแล้วก็ขอดพี่มือนะคะพี่มือนะคะใช้มือล้วนๆแล้วค่ะเพื่อสิเป็นผืนเป็นเส้นเป็นอันเป็นผืนออกมาค่ะเพื่อสิได้ขายเนาะเพื่อสิเป็นผืนผ่าออกมานะคะขั้นตอนน่ะแต่คนน่ะมีผู้คนบ่คนยาสิพรแผนกคนก็มีคนแผนกคนทั้งนอกแผนกคนทั้งนอกก็เจ้าก็ไปทายเอาคนก็ต่างหากอีกเด้อซั่นคนต่างหากผู้สืบต่างหากผู้มัดนี่ต่างหากผู้มัดนี่ต่างหากผู้ย้อมก็ต่างหากผู้ย้อมต่างหากอีกผู้ย้อมก็ไปทายแล้วผู้ย้อมหลายขั้นตอนย่างบ่ไปนะคะผู้ย้อมผู้ทั้งผู้ย้อมผู้ย้อมผู้มัดมีก็อยู่คุมนั้นอีกผู้มัดมีก็ดีเออโอ้ทั้งมัดมีทั้งย้อมเลยเออจะไปทายอยู่คุมนั้นเลยมักแม็กมันสิเป็นผู้ผู้คนอยู่ทั้งนอกบ้านผู้คนทั้งหูทั้งนอกผู้คนนะเออร้านได้เตรียมผู้คนหูครับ3 4ห้องหุ่นทั้งนั้นนอกใส่ผู้คนเนี่ยเปิ้มมาร้านขายผ้าทั้งโอ้ทั้งคนเออทั้งคนทั้งนอกคนเต็มเออไผเด็กไผเด็กเจ้าคนบ่ไผจะไปทายแล้วคะไปทายเอาผู้ตั้มมาดิใส่ๆอยู่ใส่เยอะเหลาถ้าเสียทายเป็นอันนี้ผ้าตัดเสื้อตัดสุดผ่าสินนี่แหละแต่ว่าผ่าสินเป็นสุดก่อนโอ้บ่คะตำพื้นจังตำมีตำพื้นและตำมีเพราะว่าอันตัดชุดเป็นชุดอันนี้ก็2เม็ดแม่นบ่คะ2เม็ดมีก็2เม็ดผ้าพื้นก็2เม็ดอันนี้คือผ้าตัดชุดตัดชุดผ้าคามตำเสียงตำไปแล้วเบิ่งเสียงตำตำผ้าคามอันที่ที่ผ่านมาเบิ่งหันลายมีค่ะอันนี้เป็นผ้าพื้นผ้าพื้นกับผ้าลายมีคามค่ะอันนี้คามค่ะที่นครทําเต่าค่ะเพิ่นจะมีเอ็ดเบิร์กผู้เฮือนเลยเพิ่นตําผ้าคามผ้าย้อมคามผ้ามัดหมี่ย้อมคามตลอดทันได้แล้วนี่ก็ไปหมอก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะเบิ่งตอนเพล่าย้อมพุ่นแหละดัดย้อมพร้อมผ้าอย่างพร้อมนะหอมเดมบ่ได้ย้อมตลอดอู้ค่ะผ้าย้อมแล้วอันนี้ก็กว้างอ่างกว้างเม็ดเออเท่ากันเม็ด3เซนเม็ด3เซนความกว้างเม็ด3เซนยาว2เม็ดยาว2เม็ดผ่าสิน2เม็ดเนาะผ่าพื้นก็2เม็ดจ้า2เม็ดมีรายได้เบิ่ดคนเลยทำงานเบิ่ดกี่เลยแต่ละกี่นี่ทำงานเบิ่ด2พ่อเมียนะเพิ่นพากันสืบนะเอาได้2 3เครือพุ่นน่ะว่าซั่นเอาคนละแบบไม่ได้วางเลยสันแต่ละมือนี่ลายแผนกค่ะแล้วสิทายเอาไปแล้วก็โพดลูกไปเฮ้ยบาดมันสิบามันมีจักขั้นตอนจังสิได้มาเป็นผืนจังสิมาจังสิได้ผืนน่ะลายขั้นตอนนะคะเพื่อสิได้ผืนเพื่อสิทอเป็นผืนติมันจักมีกะไรโซมีเสียงโอ้ยังสอนปิ่นมีน้อยแม่นหั่นแหละมีปิ่นบ่อันนี้คือมัดค่ะนี่อันนี้คือมัดมัดหมี่แล้วแต่ยังบ่ยอมคามเนาะยังบ่ปลดออกยังบ่แล้วหาก็มัดได้ยังอีก2แถวติอีก2แถวก็แล้วค่ะอันนี้คือมัดหมี่ค่ะนี่มัดหมี่แล้วก็ไปย้อมคามย้อมเองบ่คะย้อมเองจ้ะพูล่ะย้อมเองได้ว่าซั่นคามก็ได้คามก็ย้อมเองปลูกเองอันนี้คือเนื้อคามนะคะนี่คามปลูกเองนะปลูกเองทําเองอันนี้คือเนื้อคามจากใบไม้นะคะจากใบคามนะคะนี่ขั้นใบคามขั้นตอนค่ะค่ะต้นคามบ่จากต้นมาเป็นน้ำแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็เป็นเพื่อที่ได้เป็นอันคามออกมานะคะลายขั้นตอนแล้วสิมามักมามักเซ่มามักมาเซ่มาตือเอามามันก็เป็นตอนแหละบาดเป็นตอนมานี่แล้วจังได้มาย้อมบ่คะเออจังสิได้มาย้อมจังสิได้คามเนื้อคามนะคะอันนี้คือเนื้อคามค่ะโอ้โหดำนะคะแล้วหาไปย้อมเนาะอันนี้คือเนื้อคามโอเคค่ะ
ได้ราคาเนื้อคามอันนี้ค่ะอันนี้สีตะกอจะมีลายนะคะลายดอกดอกตุ้มลายดอกแก้วลายดอกแก้วสีตะกอนี่จะมีลายนะคะนี่ลายสวยๆเป็นลายแล้วค่ะดิสีตะกอสวยๆลายสวยๆอันที่พ่นตามไปนะคะเป็นอันเป็นมีอันมีผ่ายแต่เป็นซองตะกอแต่อันนี้นะสีตะกอก็มีน้ำฝอยถ้าสีไทยบอกสีตะกอบอกเป็นพื้นผ้าป่ะคะค่ะใช่ป่ะสีตะกอค่ะสีตะกอพื้นผ้าและสวยๆนะคะเป็นพื้นผ้าออกมาสวยๆนะคะอันนี้สีตะกออันนี้คือว่าลายตุ้มแก้วลายตุ้มอันนี้คือสีตะกอนะคะสีตะกอเป็นลายผ่าคะผ่าทอไว้ผ่าทอผ่าทอเดี๋ยวให้ชมผ่าทอค่ะตอนนี้สีตะกออืมโอ้งามดีโอ้อันลายที่จะหมัดนี่บ่บ่ลายยะโฮงอยู่บ่อันนั้นลายลายนี่ต่างหากติเออนี่อันนี้สีตะกอค่ะลายมีค่ะทอออกมาแล้วค่ะ2อันนั้น2ติ2ตะกอบ่จังอ่ะ2ตะกอคืองามเด้อซั่นตัวนั้นยอมข้ามเหมือนกันแม่นบ่เออซองตะกอบ่นั่นก็ดีเอออันนี้ก็4 4 2มีเท่านี้ลายคือกันบ่นะเออลายลายคือกันมันสิเป็นชุดแม่บ้านเขาใส่ชุดแม่บ้านเขาใส่ฟ้อนนะค่ะลำฟ้อนแก้มโอ้ลำอันนี้2 2ตะกอ2ตะกอก็ลายงามเหมือนกันมัดเองบ่คะนี่มัดเองย้อมเองมัดเองย้อมเองโอ้ผีมือนะนี่อันนี้ฮะแม่บ้านสีม่วงกุ้มแม่บ้านกุ้มแม่บ้านโอ้แม่บ้านจะใส่สีนี้บ่คะแม่บ้านเขาจะตัดสุดม่วงตัดสุดม่วงแม่บ้านโอ้อันนี้กะบ้านทอเองมัดเองอันนั้นทาอย่างนี้สบายสบายผ้าคลุมไหลผ้าคลุมไหลดอกกุหลาบดอกกุหลาบโอ้ผู้ดีอันนี้ผ้าคลุมไหลดอกกุหลาบดอกกุหลาบอันนั้นแกพื้นนั่นเลยค่ะพื้นลายอย่างพื้นอันนี้ก็งามเหมือนกันฟ้าสีฟ้าอันนี้ฟ้าคลามฟ้าอันนี้ซองตะกอนะคะนะซองตะกอนี่ค่ะเป็นมาซีแล้วค่ะจากน้ำอันน้ำคลามที่เป็นอันนะเป็นก้อนนะเอามามัดแล้วเอามาโทแล้วเอามาเอ็ดใส่แต่ละอย่างเลยค่ะมันก็เป็นผืนออกมาห้าร้อยผืนละห้าร้อยซองตะกอนเนี่ยห้าร้อยเครือข้ามอันนี้ห้าร้อยเครือข้ามเครือข้ามตัวนี้โอ้อันนี้เครือข้ามเหรอเครือข้ามค่ะยามหนาวเท่ากับยามหนาวนี่เห็นเคมีสีฟ้านี่โอ้สีม่วงเนี่ยสีม่วงเคมีได้หลายผืนแล้วนะเป็นเงินหมดแล้วนี่คิดเป็นเงินหมดแล้วออกมาได้500อันนี้ก็ดีบ่คะนี่ก็500ผืนนี้ผืนนี้อาดหันอ่ะอาดได้ผืนนี้ชัดเจนมัดมีทอย้อมคามย้อมอิงปลูกเองวะคะคามจ้าปลูกเองวะคะคามกันไปปลูกเอาคามก็ปลูกเอาจากใบไม้เขียวๆนะคะแล้วก็มาเป็นคามย้อมสินย้อมผ้าได้แล้วได้เป็นผืนไปแล้วเป็นผืนสวยๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วนี่แหละค่ะอันนี้คือต้นคามค่ะก้อนนี้จะมาเป็นน้ำคามย้อมคามย้อมผายย้อมได้ต้นคามนะคะนี่ใบคามใบไม้จากใบไม้มาทำเป็นน้ำคามย้อมผายย้อมได้แล้วก็เป็นผ้า
เป็นผืนออกมาค่ะด้วยน้ำใบไม้ที่มีประโยชน์ย้อมคามเพราะว่าใส่ผ่าย้อมคามนี่จะทำให้ผิวไม่โดนแสงแดดต่อต้านแสงแดดได้พอละจะทำให้ยามหนาวมันจะอุ่นผ้าย้อมคามแต่ยามร้อนแล้วมันจะทำให้เย็นช่วยให้ผิวบ่ให้เจอแดดได้พอละป้องกันแสงแดดใส่เสื้อคามอันนี้คือใบคามค่ะจากต้นคามเขียวๆนี่แหละค่ะไปเป็นน้ำคามที่ย้อมผ้าย้อมเสื้อย้อมผ้าถุงย้อมหมีอันนี้คามต้นคามอันนี้คนตัดหลายเทื่อแล้วตัดไปย้อมหลายเทื่อแล้วโป่งขึ้นมาใหม่นี่เพิ่นว่าได้หลายเขียวด้วยตัดแล้วก็มียอดออกมาอีกตัดแล้วก็มียอดออกมาอีกอันนี้คือใบคามค่ะปลูกได้หลายถ้าผู้ใดมีพื้นที่หลายก็ปลูกหลายก็ได้เนื้อคามหลายนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนต้นคามค่ะก่อนที่จะมาเป็นน้ำคามแล้วก็จะมาเป็นผืนผ้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะอันนี้คือขั้นตอนนะคะขั้นตอนเป็นผืนแล้วนะคะเพื่อนนั่งก็ได้ผืนและหลายผืนแล้วทั้งอันผ่าคุ้มไรทั้งผ่าชุดแล้วก็ผ่าสินอันนี้ก็ผ่าสินนะคะขั้นตอนแต่ละอย่างค่ะที่เหลือยังขั้นตอนอันกวักมีเนาะกับผัดกับหมัดกับย้อมขั้นตอนที่เหลือนะคะย้อมนะคะให้เห็นแต่ต้นคามกับน้ำคามแต่ย้อมมันยังไม่เห็นให้เห็นเป็นพื้นผ้ากับตอนท่อนะกับตอนปั้นหลอดเบื้องตอนปั้นหลอดจังหน่อยก่อนลาล้อรถแล้วก็เอ็นเป็นทรงนี้ออกมาเลยเนาะทรงนี้ทรงจัดอันนี้ลาล้อรถลาล้อจักรยานปันหลอดโปรยลมมาเห็นไหมลมว่าฝนสิโตกลับไปแล้วนะฝนไปเลยไปแล้วฝนไปได้ไม่กว่าละ2เม็ดไหมบอกคะ2เม็ดค่ะได้ไม่กว่าละอีกครึ่งเม็ดก็ได้2เม็ดก็สิแล้วแล้วผืนนี้ก็ได้จะเป็นผลผลิตออกมาแล้วด้วยผีมือของคนทอนะคะผีมือล้วนๆนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือผ้าย้อมคามนะคะผ้าย้อมคามตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกาบอำนวยจังหวัดสกลนครแถวนี้จะมีแต่ผ้าย้อมคามค่ะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยจ้าสบายดีบังสูขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า